ันนี้เรามีจะมาทำขนมครกโอ้นี่เล่นขนมครกเด็กๆ เคยเล่นกันไหมขนมครกที่ทำจากดินนี่แต่ตอนนี้เราจะทำหลุมขนมครกก่อนไม่ได้เอามากินนะไม่ได้เอามากินนะเป็นของเล่นเอามาทำอ่ะต้องมีเปิดน้ำใส่นี้ก่อนเปิดน้ำใส่อันไหนใส่นั้นใส่อันใหญ่นะครับลูกของพี่ลงมาดิรอแป๊บนึงอ่ะพอก่อนทำดินให้เปียกก่อนเพื่อเราจะทำหลุมโอ้เปียกเลยอย่าเพิ่งขุดอย่าเพิ่งใส่ดินไปด้วยพอปีดเดี๋ยวแม่ทำลานขนมก่อนโอ้ให้เปียกก่อนลองขุดก่อนเราขุดได้เปล่านี่เปียกแล้วขุดให้เป็นแบบว่าเป็นหลุมๆเหมือนเคยเห็นหลุมขนมครกที่เขายอดไหมลูกตอนนี้พี่นาวากับน้องบีมกำลังผสมแป้งขนมครกอยู่นี่แป้งขนมครกของเราใช้ดินผสมน้ำนะของพี่นาวาเป็นน้ำอ่ะตอนนี้ต้องทำให้เข้มข้นก่อนเดี๋ยวเราจะทำการยอดหลุมกันมิติใหม่ของขนมครกนะครับเราจะใส่สีลงไปด้วยตอนนี้เราจะเทสีลงไปเทเยอะๆเลยไหนลองคนสิเป็นสีโอ้โหขนมครกสีแดงใส่อีกใส่เยอะๆเลยโอ้ใส่หมดเลยเหรอใช่หมดยังเนี่ยหมดแล้วขนมครกสีเฮ้ยขอดูเล่นเลยโอ้ขนมครกแดงครับแดงด้วยกลิ่นดอกกุหลาบขนมครกกลิ่นกุหลาบเป็นสีแดงของเราเข้มกว่ายอดลงไปที่หลุมนะครับที่แม่ขุดไว้ให้ยอดให้เต็มๆหลุมกำลังดียอดลงไปอีกนี่ขนมครกของเราครับสีสันน่ากินมากเลยครับสีแดงโอ้โหเต็มหลุมแล้วเปลี่ยนหลุมต่อไปครับเฮ้ยของเราเหมือนสีแดงสีออกสีเนื้อเลยเหมือนทีเลยอ่ะใส่ให้เต็มหลุมเลยครับตอนนี้โอ้ยอดต่อไปครับนี่เดี๋ยวลูกค้าจะมาซื้อขนมครกแล้วเราขายขนมครกฝาละ2บาทโอ้โหขอยอดด้วยน้องบีมก็ยอดให้เต็มเต็มยอดขนมมันไม่ยอดยังไม่ได้อ่ะต้องเป็นน้ำก่อนถึงจะยอดได้แม่ครับเอานะต้องเป็นน้ำก่อนถึงจะยอดได้ใส่อีกนิดนึงอ่ะใส่เยอะๆอย่าเยอะมากพอเยอะเกินเดี๋ยวก็เละก็ต้องเป็นน้ำก่อนโอ้นี่เป็นขนมครกของน้ำเลยอ่ะของน้องบีมตอนนี้เมนูต่อไปของเราคือส้มตำนะครับส้มตำตอนนี้พ่อครัวของเราทำอะไรครับพ่อครัวกำลังหั่นครับอ๋อหั่นวัตถุดิบวัตถุดิบของเราตอนนี้ใส่ลงไปในครกแล้วครับใส่น้ำเอาลงและต้องน้ำด้วยตอนนี้เชฟบิมของเราทำการตำแล้วครับตำโอ้โหตำครกระเบิดโอ้โหเบาๆลูกอย่าระวังโดนมือค่อยๆตำพี่ไปดูเมนูสิโหสีน่ากินมากเลยพี่นวาก็เป็นเชฟโอ้พี่นวาก็เป็นเชฟอันนี้เชฟส้มตำนะครับเชฟขนมครกเป็นไงครับขนมครกอันนี้ขนมครกใกล้เสร็จยังโอ้โหดูสีหน้าตาน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราจะมาแคะแม่ครับตอนนี้ก็แม่ดูนี่เชฟใจร้อนเชฟค่อยๆตำครับเชฟเดี๋ยวครกแตกเชฟใจร้อนโอ้โหตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันแล้วครับจับน้องมีจับหุ้ยนิ่มมากโอ้นิ่มมากเลยไหนดูขนมครกครับตอนนี้เริ่มหยอดแล้วครับหยอดครกต่อไปโอ้โหยังไงครับขนมครกของเราระหว่างที่เรารอขนมครกนะครับตอนนี้เราก็รอเมนูส้มตำอีกหนึ่งอย่างโอ้โหเชฟมือแดงมากเลยตอนนี้พ่อครัวของเราบอกว่าขอพริกหน่อยครับพริกหูแดงเถื่อนครับพริกใส่พริกเข้าไปตอนนี้มี2ล้านแซ่บๆแซ่บๆเลยตำแซ่บๆเลยมี2ล้านเลยมี2ล้านเหรอนะนี่ตอนนี้ขนมครกของเราก็
เป็นแล้วครับเห็นไหมนี่แล้วก็ตักมาวางวันนี้นี่สวยด้วยไงครับขนมครกของเราโอ้โหตักมาเลยครับโอ้โหน่ากินมากเลยตอนนี้หูได้สองฝาแล้วครับดูสิขนมครกได้กี่อันค่อยๆตักครับมาแล้วครับขนมครกคันนี้เคี่ยวมาเลยครับโอ้เรามีกระทงใบตองด้วยครับรักธรรมชาติตอนนี้เราใส่กระทงใบตองนะครับว้าวน่ากินจังเลยโอ้โหดูสิแม่คะมันไม่แดงแล้วอ่ะมันไม่เป็นพริกอ่ะไม่เป็นไรอื้มาแล้วครับขนมครกโอ้ได้ครบแล้วดูขนมครกของเราเป็นไงนี่งำ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 อร่อยจังเลยโหตรงนี้ส้มตำก็เสร็จแล้วเหมือนกันครับตอนนี้ส้มตำเสร็จยังเชฟบีมของเราก็ตักส้มตำขึ้นมาใส่จานแล้วครับส้มตำสูตรพิเศษหากินที่ไหนไม่ได้แล้วเนี่ยนี่คือส้มตำเละเทะส้มตำเละไม่ใช่ไม่ มันคือส้มตำส้มตำขาหมูส้มตำขาหมูเมนูใหม่ส้มตำขาหมูกินเลยครับโอ้โหมาแล้วครับตอนนี้ส้มตำขาหมูแบบนึงผมลืมอะไรไปลืมอะไรครับนี่ต้องเอาน้ำด้วยครับเอาไว้ยอดกินเลยโอ้โหดูหน้าตาส้มตำของเราสิหูพริกแดงเลยอ่ะเห็นไหมน้องๆเนี่ยหูน้ำพริกไหลออกมาเลยแสดงว่าแซ่บมากเลยอ่ะงำ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 โอ้โหอร่อยมากครับขอบคุณครับโอ้โหเผ็ดมากเลยอ่ะโอ้ยเอากลายเป็นขนมครกไปแล้วตอนนี้เฮ้ยขอเอาขนมครกตำได้ไหมไม่ได้เอาขนมครกตำมันก็เป็นดินนี่ตำนะดูน้องบีมเขาเอาขนมครกไปเป็นส่วนผสมในการทำส้มตำเอาไว้ก็ดีลงไปตำเลยตอนนี้ก็เริ่มเละเทะกันแล้วครับเสื้อผ้าเริ่มเละแล้วครับตอนนี้ต้องมีฝีมือใช่ป่ะโอ้เดี๋ยวตอนนี้จะปล่อยให้เด็กๆทำเมนูพิเศษดูซิว่าจะมีเมนูอะไรกันบ้างเชฟบีมกับเชฟนาวานี่ทำกันแทบไม่ทันเลยครับตอนนี้ลูกค้าเยอะใช่ไหมรอช้าโอ้รอช้อนต้องรอแป๊บนึงนะครับตอนนี้ทำกันไม่ทันเลยครับมือพันกันเลยครับลูกค้าสั่งเยอะมากเลยครับทั้งส้มตำทั้งขนมครกช่วยกันทำเลยครับตอนนี้โอ้โหล้างมือลูกค้าหิวจะแย่แล้วครับไม่ต้องตำแล้วมั้งใช้ดินเลยบ้างเสร็จแล้วครับส้มตำดินครับส้มตำดินนะครับตอนนี้โอ้โหน่ากินมากครับมีสีสันโอ้โหนี่ออกสีแดงๆด้วยนะครับใส่พริกเยอะแน่เลยครับตอนนี้เชฟก็ทำการล้างช้อนนะครับงำ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 โอ้โหอร่อยมากครับเสร็จแล้วครับร้านของเราขายดีจนแบบครัวนี่เละเทะไปหมดเลยครับตอนนี้เปลี่ยนหน้าที่กันแล้วครับโอ้ยคนมากันหนูเลยเนี่ยแถวยาวไปถึงตรงนั้นเลยล่ะโอ้โหแถวยาวไปถึงตรงนู้นเลยแล้วนี่ก็เอาชิ้นบันนี้ไปกินหมดเลยผมไม่ทำกับข้าวนะครับผมคนกาแฟแล้วครับขายกาแฟแล้วขายกาแฟแล้วนี่ครับดูน้ำกาแฟดิครับทำมาจากดินนะครับมีเม็ดดินอยู่นะครับโอ้โหตอนนี้เสร็จแล้วครับเปลี่ยนเป็นชงกาแฟแล้วครับตอนนี้ลูกค้าบอกว่าอยากกินกาแฟร้านนี้บ้างเลยครับผมก็ทำโอ้ชงนี่ฟองขึ้นแบบกลิ่นหอมเลยเฮ้ยไม่ใช่กาแฟครับโกโก้ครับโกโก้เหรอโอ้ชงโกโก้ชงโกโก้อ้วนติดชงโกโก้ครับโกโก้ต้องใช้น้ำเยอะหน่อยนะครับครับผมบีบมันนะ
มแดงเลยครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ให้น้องบีมกับพี่นาวาเล่นกันต่อไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้แม่บีก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะแม่คะต้องอาบน้ำไหมอาบเดี๋ยวเราค่อยไปอาบกันเย yeah. นี่ปล่อยให้เด็กๆเล่นตามจินตนาการไปเลยเล่นดินน้องบีมครับสวัสดีครับบ๊ายบายเพื่อนเร็วบ๊ายบายเลยค่ะขอสวัสดีครับไปเป็นเมื่อกี้ก่อนสำหรับโปรแกรมมาเลยว่าเราไปเงินในชีวิตเถอะขอสวัสดีครับไปเป็นเมื่อกี้ก่อนสำหรับโปรแกรมมาเลยว่าเราไปเงินในชีวิตเถอะกระเปิดเถอะโอ๊ยโอ๊ยพอแล้วครับเอาลากันไปแล้วนะครับบ๊ายบายSkip to my loom, my darling.